สวัสดีครับผมวันนี้ผมบอลสุริโอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำขึ้นเพลงนะครับผมขั้นแรกให้เราทำการดับเบิลคลิกตรงไฟล์โปรตรงหน้าโปรเจกต์แล้วก็อุ๊ยอิมพอร์ตตัวเพลงเข้ามาลากลงมาเลยถ้าตรงนี้จอมันเล็กไปกดคลิกขวาตรงนี้แล้วก็composition setting แล้วเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้คือมาตรฐาน1280x720โอเคไปกด new back solid นะครับผมโอเคเสร็จแล้วคลิกขวาที่ back solid effect generate audio นี่นะครับถ้าเร็วไปก็กอกลับไปดูได้อ่ะเราเลื่อนตามเพลงใช่ไหมเนี่ยมันไม่เด้งเลยเลยปรับตรงนี้เนี่ย audio layer เนี่ยครับกด1ครั้งนะครับผมแล้วจะมีชื่อเพลงของเราใช่ไหมครับเป็นไฟล์ .mp3 กดคลิกแล้วก็ลองมาดูนะครับขึ้นแล้วแล้วก็เลื่อนมาตรงจังหวะที่เส้นมันขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ปรับตรงนี้เนี่ยอันนี้คือความถี่อันก็คือความยาวของเส้นอันนี้ความแบบความถี่ก็ปรับได้ครับแล้วตามคือตามได้ชอบเลยครับปรับอันเนี้ยสว่างสีก็ปรับเนี้ยเรามาลองพรีวิวดูเพลงก่อนดีไหมประมาณนี้ครับมันจะจับบีทเพลงแล้วมันก็จะตามเพลงเลยนะครับผมถ้าเพลงไหนแบบมันจับง่ายๆคือมันก็จะเสียงมันก็จะตรงนะครับผมอันนี้คือถ้าหมุนตรงเนี้ยคือจะการเป็นการไล่สีลุงนะครับผมไล่สียิ่งหมุนสีก็ยิ่งถี่ยิ่งลุงยิ่งถี่อ่ะโอเคตึงเตาะประมาณนี้ตรงนี้คือการปรับรูปแบบอันนี้จะเป็นเส้นเป็นเหมือนลายอ่ะเส้นอันนี้จะเป็นจุดปักเป็นดอกตรงนี้ไซส์นะครับไซส์ A คือการจะเป็นการเด้งขึ้นด้านบนอย่างเดียวไซส์ B เด้งด้านลงอย่างเดียว A and B ทั้งบนทั้งล่างนะครับตรงนี้ก็ปรับได้อันนี้คือจะเป็นแบบอะไรสักอย่างอธิบายไม่ถูกก็แล้วแต่คนชอบนะครับทำเป็นวงกลมยังไงกดคลิก back solid 1ทีที่ขวา effect generate แล้วก็เอ้ย distort นะครับไม่ใช่ generate แล้วก็ polar เนี่ยครับเสร็จแล้วโอ้โหรถดังเสร็จแล้วก็พอได้อย่างงี้มันยังไม่เป็นวงกลมปรับตรงนี้เป็น100อ้าวอะไรของมันเนี่ยปรับตรงนี้เป็น100เอ้ยตรงนี้ครับปรับเป็นอันแรกแล้วก็ปรับเป็น100อ้าวทำไมเส้นมันไม่บรรจบกันปรับตรงนี้ครับ end and start point and end point อันนี้ก็ความใหญ่ของมันอ่ะก็ควรจะปรับความใหญ่เท่ากันครับสมมติอันนี้ปรับเป็น500อันนี้ก็ต้องปรับเป็น500ด้วยนะเสร็จแล้วยังไงต่อปรับด้านหน้าเนี่ยครับสังเกตดีมันจะมีด้านหลังกับด้านหน้านะผมดูตรงเมาส์อันนี้เราก็ปรับให้มันมาบรรจบปุ๊บอันนี้ก็ปรับเหมือนกัน1272อุ้ยผิดอันนี้มันต้องเป็นลบนะครับผมตึ๊บพอมันบรรจบกันก็เป็นอันเสร็จสับเสร็จสิ้นนี่ส่วนตรงนี้คือต้องปรับเองแล้วนะครับผมความถี่ก็เลือกเอาเองโอเค
เพจที่เปิดอยู่ไม่ตรงกับอันนี้นะนะครับผมพอเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วพี่การใส่แบ็คกราวด์มาที่หน้าโปรเจกต์ก่อนดับเบิลคลิกแล้วก็ไปหารูปภาพของเราผมใส่รูปนี้ลากลงมาสว่างไปแบ็คกราวด์สว่างไปปรับตรงนี้ออกมาครับแล้วก็ทรานส์ฟอร์มต้องอยู่ด้านไอ้แบ็คกราวด์ต้องอยู่ด้านใต้สุดนะครับไม่งั้นมันจะมาทับแบ็คโซเลตเรานะครับผมปรับโอปาซิตี้ลงหน่อยก็ได้นะครับผมหรือเราจะหรือเราจะแต่งรูปเองหรือเราจะแต่งรูปเอง subtracts อะไรเงี้ยคือแบบเราต้องปรับกันเองแล้วอ่ะเพิ่มเฟเดอร์อะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับคือปรับมันเองแล้วตรงเนี้ยแล้วแต่จะแต่งรูปด้วยก็ตามใจชอบก็สวยนะครับใส่ตัวหนังสือหน่อยใส่แฟร์หน่อยก็โอเคแล้วตัวอย่างผมตัวอย่างสักครู่นะครับช้าหน่อยนี่ปานนี้นะครับเป็นบีดไม่เรียกบีดแล้วไม่รู้มันคือบีดหรือเปล่านะช่างมันเถอะประมาณนี้ครับใส่ชื่อเราไปแค่นั้นแหละครับก็เป็นอันเสร็จแล้วกับการทำขึ้นเพลงเรนเดอร์ก็เรนเดอร์นานหน่อยนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มารับชมนะครับผมก็พอดีมีคนขอให้มาสอนทำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ